เพื่อนๆครับอยากจะมาพูดถึงหลักวิธีคิดมนุษย์เราเขาบอกว่า 10% คือดวงอีก 90% ล้วนแล้วเกิดจากความคิดนะเขาเรียกรายละเอียดของความคิดมักจะถูกพัฒนาจนไปสู่ความสำเร็จและร่ำรวยได้ในชีวิตนั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้จะนำหลักความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนเก่งในการทำธุรกิจ MLM จนประสบความสำเร็จนั้นเขามีวิธีการอย่างไรเขาคิดอย่างไรนำเสนอหลักวิธีคิดรายละเอียดของความคิดมีวิธีคิดเป็นต้นทุนดังคำที่ผู้สำเร็จหลายๆท่านเขาพูดไว้มนุษย์เราเขาบอกว่าดวงนะ 10% นะแต่อีก 90% เกิดจากความคิดที่ชาญฉลาดบางคนก็คิดเร็วบางคนก็คิดไม่เป็นบางคนก็คิดเป็นบางคนก็นำความคิดที่คิดได้อย่างรวดเร็วไปต่อยอดเช่นการไปสร้างธุรกิจการไปประกอบสัมมาอาชีพจนประสบความสำเร็จนี่คือหลักวิธีคิดของคนที่สามารถนำมาต่อยอดจนประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เช่นกันครับวันนี้จะนำเสนอหลักวิธีคิดของคนที่คิดเป็นคิดเร็วฉลาดเก่งจนสามารถนำมาใช้สร้างธุรกิจ MLM จนประสบความสำเร็จนั้นเขามีวิธีคิดอย่างไรนะที่หนึ่งเขาบอกว่าเราต้องรีบหาคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆที่คุณหรือพวกท่านทำอยู่นะให้ได้ไอดอลหรือต้นแบบให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นใครนะสำคัญต่อมาครับเราต้องไปรอกเรียนและศึกษาวิธีคิดของคนที่สำเร็จนะอย่างรวดเร็วและวิธีการนะทำงานของคนคนนั้นอย่างรวดเร็วจุดเด่นในตัวเขาและเลือกลอกเรียนแบบเพื่อปรับนำมาปรับและต่อยอดนะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจของเรานั่นเองนะครับที่สำคัญนะเราต้องยกย่องและชมเชยเขาอย่างจริงใจและที่สำคัญต้องรีบตีสีนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับจำเป็นจะต้องมีอย่างยิ่งคือความศรัทธาในตนเองนี่คือหัวใจหลักวันนี้เราได้เจอไอดอลแบบอย่างแล้วแต่สำคัญต่อมาเราจำเป็นต้องมีความศรัทธาในตนเองหลายคนนะครับมีคนเขาชอบพูดกันว่าอุ๊ยคุณทำไม่ได้หรอกคุณพูดไม่เก่งหรอกคุณอินทรแต่เชื่อหรือไม่ครับคำพูดเหล่านั้นบางครั้งเรารู้สึกว่าเรากับมีความนะครับไม่พอใจนะในคำพูดของคนเหล่านั้นแต่บางครั้งเราชอบพูดนะสร้างความไม่มั่นใจตัวเองบ่อยครั้งเหลือเกินนะทำไมเราไม่โกรธล่ะครับวันนี้หากเราไม่เชื่อมั่นในตนเองไม่เชื่อว่าเราทำได้ก็ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทำได้เราเท่านั้นที่ทำได้ให้เชื่อแบบนี้คิดแบบนี้นี่คือหลักข้อที่2ครับหลักข้อคิดข้อที่3ครับเพื่อนๆครับนะเขาบอกว่าแนวความคิดน่ะหลายคนมีหลายมิตินะมีมุมมองหลายมิติมีวิธีคิดอันสลับซับซ้อนมีหลายมิติเหลือเกินนะครับเพื่อนๆครับฉะนั้นเราลองนะครับย่อให้เหลือแค่2มิตินะมิติที่1ท่านครับเราลองมาสมมตินะในธรรมชาติเนี่ยจะมีอยู่แล้วก็คือมิติที่1มีขาวมีดำนะมีกลางวันและมีกลางคืนมีเพศหญิงมีเพศชายท่านว่าจริงหรือไม่ฉะนั้นหลายคนนะพอพูดถึงรายละเอียดวิธีคิดในมุมมิติเนี่ยนะก็จะมีมุมมองและความเชื่อไปในมุมเดียวเชื่อแบบเดิมๆเชื่อแบบขาดใจนี่ก็คือข้อเสียนะครับสำหรับมุมมองนะมุมมองที่เราควรนะคิดและต่อยอดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมองอะไรให้มันแตกฉานนะวันนี้ถ้าเรามองว่าเราจะเริ่มต้นในการทำอาชีพชักอาชีพหนึ่งเนี่ยนะเราจำเป็นจะต้องคิดบวกหามุมบวกให้ได้ก่อนนะเช่นเรามีเพื่อนใหม่นะมีสังคมใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้ก็คือมุมหนึ่งที่อยากจะฝากให้เพื่อนๆเนี่ยลองคิดและดิเริ่มดูอย่ามองแต่มุมเดิมมุมที่เราเคยผิดพลาดมุมที่เราไม่เคยมั่นใจผมเชื่อว่าทุกคนมีมุมนั้นอยู่เสมอนะครับอย่ากลัวนะที่จะล้มเหลวในการทำธุรกิจ MLM กลัวว่าไม่สำเร็จกลัวว่านะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแท้ที่จริงท่านครับเรายังไม่ได้ลงมือทำเรายังไม่ได้เก่งและไม่มีประสบการณ์เยอะเท่านั้นเองหากวันนี้คุณไม่ล้มเลิกสักวันหนึ่งเราก็จะมีประสบการณ์และมีความเก่งขึ้นเชื่อว่ามาถึงณจุดที่3แล้วเราน่าจะไปได้ไกล
นั่นก็คือเปลี่ยนมุมมองมาถึงข้อที่4แล้วนะครับเพื่อนๆครับนะกล้าท้าทายท้าทายเรื่องอะไรบ้างครับก็คือความฝันหรือความหวังนะความฝันและความหวังจะท้าทายและปลุกพลังในกายของเราให้มีพลังงานใหม่ๆให้มีความหวังเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับและความกระตือรือร้นความหวังนี่แหละนะครับที่จะส่งผลให้เราเกิดความกระหายทะเยอทะยานนะเกิดคำว่าเชื่อว่าเรานะสามารถสร้างฝันของเราได้จริงฝันของเราเราจะเริ่มต้นประกอบอาชีพ MLM MLM นั้นเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดแต่กับบางคนที่ไม่เคยได้เรียนรู้อย่างจริงจังก็จะขาดความเชื่อมั่นและไม่รู้จริงนั่นเองนะฉะนั้นวันนี้ท่านครับนะหลายๆท่านจึงพูดว่าฉันไม่มีเวลาหรอกที่จะมาทำ MLM ขอฝากนะครับหลายคนทุ่มเทเวลาให้กับงานประจำของเรานะจนหมดเวลาไปนั่นเองต่างหากล่ะครับและหวนคิดอีกสักนิดหนึ่งเราใช้เวลาทุ่มเททั้งชีวิตงานที่เราทำก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เราร่ำรวยได้ภายใน3ปี10ปีสร้างความท้าทายสร้างพลังงานใหม่ๆมีความหวังเกิดขึ้นใหม่ๆในชีวิตโดยอาศัยธุรกิจ MLM นั่นเองนะข้อที่5ครับเพื่อนๆครับมีอยู่5ข้อทั้งหมดนะครับเขาบอกความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานทุกงานที่เราทำและงาน MLM เช่นกันนะครับเริ่มต้นใหม่ๆแน่นอนนะครับความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆนะงาน MLM นั้นก็เหมือนหลักงานทั่วไปไม่มีอะไรที่แตกต่างหากเรามีครูมีโค้ชมีคนชำนาญการมีไอดอลมีต้นแบบมีตัวอย่างและเราคุกคีอยู่กับเขาลอกเรียนเขาเชื่อว่านะครับความผิดพลาดนั้นจะน้อยลงและในความผิดพลาดนั้นจะเป็นประสบการณ์ดีๆที่จะมาสะสมและให้เราเนี่ยนะครับต่อยอดจนสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับขอให้ท่านลองเปลี่ยนความคิดนะแล้วลองลุยกับมันดูและความคิดชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนนะครับนะข้อที่5นะก็ฝากไว้นะครับนะฝากไว้ว่าตอนทำอะไรใหม่ๆอาจจะยากแต่ถ้าเราเชื่อและมีครูมีโค้ชมีต้นแบบมีตัวอย่างไปได้ไกลไปได้ถึงฝันแน่นอนผมเชื่อเพราะผมได้ทำแล้วผมได้พิสูจน์แล้ววันนี้มานำเสนอหากใช่หากชอบกรุณากดเก็บแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆอันเป็นที่รักของท่านและกดติดตามเพื่อรับคลิปใหม่ๆด้วยกัน